สวัสดีครับมีคำถามหลังไมค์มาถามว่าเขาอยากรู้ว่าตอนนี้ IP อะไรในองค์กรโหลดข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับมือใหม่วิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทำMRTG ไม่ต้องอะไรพวกนี้ก็ลองเลยมาคุยกันตรงนั้นแล้วก็แน่นอนฮะที่จะแถมก็คือถ้าเกิดสมมติเรารู้แล้วว่า IP ไหนโหลดข้อมูลเยอะแล้วกระทบกับคนอื่นเนี่ยเราจะขังเข้าไว้ในจุดที่ไม่กระทบกับคนอื่นยังไงอาจจะไปลิมิตแบนด์วิดต์เข้าไว้แบบง่ายๆนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนอย่างแรกเลยให้เราไปที่พอร์ตของ Microtik ที่ต่อกับ LAN นะฮะเพราะมันจะมีพอร์ตนึงต้องต่อกับตัวเราเตอร์ถูกไหมฮะของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่าง True 3BB อะไรพวกนี้กับอีกพอร์ตนึงซึ่งต่อเข้าไปที่ LANให้เราไปที่พอร์ตที่ต่อเข้า LAN นะครับอย่างอันนี้ผมพอร์ตผมตั้งชื่อว่า LAN เลยจะเห็นว่ามันมีทราฟิกในการ TX ก็คือมีการส่งข้อมูลออกจากพอร์ต LAN นะครับเราจะมาดูฝั่ง TX ซึ่งในนี้เราจะเห็นว่า Microtik มีการส่งข้อมูลเข้าไปใน LAN ความเร็วสัก8เมกกว่าสมมติถ้าอินเทอร์เน็ตเรามีสัก10เมกก็จะเห็นว่าให้คนนี้กินแบนด์วิดต์เกือบหมดนะฮะเราสามารถเช็คดูง่ายๆว่าเป็นใครได้โดยการคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Torch นี่เลยนะครับเขาก็จะระบุเลยนี่ฮะยอด TX กับ RX ก็คือมีใครโหลดข้อมูลแค่ไหนอันนี้เรามาโหลดดูฮะเห็นมั้ยฮะก็จะเจอว่ามีเครื่อง 192.168.17.253 เนี่ยติดต่อกับเครื่องพวกนี้อยู่ด้วยความเร็วประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากดูละเอียดนะครับเราก็มาที่พอร์ตกับมาที่โปรโตคอลเราก็จะรู้ว่าเขาติดต่อกันด้วยพอร์ตอะไรอย่างอันนี้นี่ติดต่อที่พอร์ต553กว่าเนี่ยดูก็รู้ว่า BitTorrent นะครับแต่ไม่เป็นไรแต่การดูแบบนี้จะเห็นว่ามันก็ยังวุ่นวายอยู่เพราะว่า IP นึงกับปลายทางมันเยอะเทคนิคก็คืออย่างนี้ครับให้เอาออกให้หมดให้เหลือแต่ source address แล้วกด start อีกรอบนึงคราวนี้เราจะเห็นเฉพาะเครื่องที่อยู่ใน LAN เรานะครับแล้วเราจะเห็นเลยว่านี่192.168.17.253 เนี่ยดาวน์โหลดข้อมูล 7.2 เมกนี่เห็นไหมฮะดังนั้นจะเห็นว่าเครื่องนี้เมื่อเทียบกับ IP อื่นนะครับเขาโหลดข้อมูลเยอะเป็นพิเศษคราวนี้ถ้าเรารู้ละว่าตอนนี้เครื่องนี้ดาวน์โหลดข้อมูลเยอะนะครับกระทบการทำงานคนอื่นเราก็อยากจะขังเข้าไว้ให้สมมติให้โหลดได้ไม่เกิน2เมกละกันจะได้ไม่กระทบคนอื่นนะครับวิธีก็ง่ายมากฮะให้มาที่คิวครับแล้วมาที่ simple queue อันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะฮะผม disable มันเป็นเราเตอร์ที่ผมใช้งานทดสอบนู่นนี่นั่นมันก็มี rules เก่าทางไว้แต่ที่จะให้ทำก็คืออย่างนี้ครับ IP ที่โหลดข้อมูลคือ 192.168.17.253 ใช่ไหมครับผมก็จะมานี่เลยฮะ simple queue แล้วบวกแล้วก็ใส่ IP เข้าไปครับ 192.168.17.253 จากนั้นมาที่ Mac Limit เลยครับ Target Upload ผมให้เขาอัพโหลดได้เมกหนึ่งแต่ให้ดาวน์โหลดได้สูงสุดตรงนี้ฮะดาวน์โหลดได้2เมกนะครับในชื่อคิวนี่จะตั้งอะไรก็ได้ครับเพื่อเราเข้าใจนะผมไม่เปลี่ยนแล้วกันจากนั้นพอผมกด Apply นะครับเพื่อให้เกิดความชัวร์ผมก็จะเอา Rules เนี้ยขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับดังนั้นเครื่องเนี้ยก็จะถูกลิมิตเอาไว้แล้วครับว่าดาวน์โหลดไม่เกิน2เมกเรามาดูใน Torch กันเห็นไหมครับตอนนี้ยอดดาวน์โหลดของคนนี้ตกลงไปเหลืออยู่แค่2เมกนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราจะตรวจสอบว่าเฮ้ย IP อันไหนกำลังโหลดข้อมูลอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอแล้วเราจะขังเขาไว้ยังไงนะครับก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ